เว้ยมาร่วมงานด้วยการเต็มตัวเป็นครั้งแรกเป็นไงบ้างครับก็จริงๆจริงๆตอนแรกนึกว่าจะง่ายนะครับเพราะว่าเราแบบคุ้นเคยสนิทกันใช่ไหมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนาะการที่เราอยู่แบบใช้ชีวิตปกติกับในกองมันคนละแบบไงเพราะว่าในกองเนี่ยเราต้องสวมบทบาทต้องเป็นนักแสดงต้องมี energy ที่แบบเป็นนักแสดงขึ้นมารับบทคาแรคเตอร์ตัวนั้นแต่พออยู่ด้วยกันเราชิลมากอ่ะเราจะแบบเอ้ยนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยแอบยากนิดนึงเนาะมีนะผมก็มีเขินบ้างแหละเพราะว่าพอมองหน้ามันก็แบบมันรู้อะว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยก็ต้องปรับตัวนิดนึงค่ะไม่หลุดกันบ่อยไหมครับเวลาเขาถามโอ้โหผมนี่ลิ้นพันตลอดเลยแบบไม่ได้ทำแต่พูดปิดตลอดคือเกิดนางเอกคือด้วยอะเวลาแบบคือเวลามองกันอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนเราก็จะหลุดโฟกัสอะสมาธิแบบหลุดอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันเป็นมันเหมือนกับเราปลอมตัวเข้าไปเป็นน้องชายเขาอะไรเงี้ยการมองกันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการมองพี่กับน้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลุดบ้างที่แบบมองเป็นอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยมันก็ยากนิดนึงค่ะจริงอยู่ในกองด้วยกันมีแบบต้องหวานกันในกองไหมคะไม่นะไม่อะไรนะครับได้หวานกันในกองกันในกองสวีทกันมากขึ้นไหมก็ฮะนิยามคำว่าหวานครับมาเล่นด้วยกันเพื่อนในกองมีแซวอะไรกันบ้างไหมเพื่อนในกองแซวหรือเปล่าเหรอก็คงมีบ้างมั้งไม่รู้เหมือนกันนะคงมีบ้างเป็นการใช้เวลาด้วยกันแบบมากขึ้นนะแบบว่านอกจากไปเที่ยวแล้วก็ยังมาทำงานด้วยกันด้วยก็แน่นอนอยู่แล้วอยู่ในกองก็คือเราถ่ายละครแบบครึ่งอาทิตย์เนาะจันทร์อังคารพุธอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เจอกันอยู่เรื่อยๆครับมีบ้างนะเห็นว่าแบบบางทีเขาก็ติดต่อแยกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาคุยกันเอาเรื่องเดียวกันไม่รู้บางทีก็ไม่รู้ค่ะแต่ก็มีคุยกันว่าเรื่องนี้ติดต่อมานะแล้วก็เพิ่งรู้ตอนที่คุยกันนี่แหละว่าเอาเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยมีจะกล้ารับอีกไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องพูดจะหลุดกันบ่อยมากอะไรเงี้ยแอบมีใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆยังไงนะจริงๆก็คุยกันอยู่นะเหมือนกันว่าแอบยากนิดนึงเนาะเวลาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจวิธีการแล้วคือแบบบางทีพออยู่ด้วยกันเหมือนสมาธิหลุดสมาธิหลุดก็จะเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับทำคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนาะโมเมนต์บนเวทีหวานเวอร์หวานเวอร์ก็เป็นธรรมชาตินะครับคือหวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วใช่ครับตอนช็อตที่ยื่นแก้มให้จะหอมเนี่ยครับนั่นเป็นสคริปต์หรือว่าความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆก็จริงๆจริงๆไม่มีสคริปต์ครับจริงๆไม่มีสคริปต์ครับอยากให้แก้วหอมจริงจังหวะมันได้ครับจังหวะได้แล้วแก้วตกใจไหมที่เขายื่นมาให้เราฮะก็มันก็เขินแล้วเพราะว่าในนั้นมันมีแบบหลายคนมากแล้วมันอยู่กันเยอะอ่ะก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเสียใจไหมครับค่ะไม่คิวน้อยก็เห็นเขาเขินแหละเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้างั้นกอดแทนละกันอะไรเงี้ยครับแทนคำขอบคุณอะไรเงี้ยครับหลายคนบอกว่าดูแบบหวานฆ่าทุกคนไปหมดเลยครับเฮ้ยก็ปกติเนาะปกติคนละฟีลคือผมก็เป็นสายนักแสดงขึ้นไปบนเวทีเลยครับก็เลยต้องหาแบบลูกเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับคนแซวว่าเป็นคอนเสิร์ตปวดแฟนไม่เลยนี่เขาก็เป็นหนึ่งในบอยเฟรนด์นะเฟยฟังแก้วสมัยก่อนนี่คือบอยเฟรนด์เปล่าก็น่ามีหลายๆคนที่เป็นเกิร์ลเฟรนด์เขาอยู่นะตอนแรกที่เขามาชวนเราไปเป็นเฟรนด์เราตอบตกลงเลยไหมน้องแก้วคือจะบอกว่าหนูเพิ่งตอบตกลงเมื่อแบบก่อนหน้าคอนเสิร์ตเมื่อไม่นานค่ะเพราะว่าคิวก็ลงตัวยากเพราะว่าเราก็ต้องไปขออีกกองหนึ่งเหมือนกันแบบว่าขอคิวอ่ะแล้วเขาก็ต้องรีบปิดด้วยเพราะว่าเขาก็ถ่ายไปออนไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเราก็เหมือนได้มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันทั้งทีหนูว่ามันก็น่าจะหาโอกาสนี้ยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยขึ้น Impact มาก่อนก็มันก็น่าสนุกดีค่ะก็เลยแบบไปจิกเขาไปขอเขาเขารู้สึกไงครับว่าคนอวดแฟนรู้สึกยังไงเหรอครับก็รู้สึกไงเหรอไม่ได้อวดครับก็ใช้ชีวิตปกติครับแก้วครับซีเรียสไหม
ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยจริงๆหนูว่าถ้ามองจริงๆหนูว่ามันไม่ได้หวานจนเลี่ยนขนาดนั้นค่ะคือมันก็เป็นปกติเนาะเราขึ้นไปร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็คือการแสดงการแสดงนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นการแสดงนึงที่จริงมากครับแต่ก็ไม่ถูกก็ได้อะไรนะคะไม่ถูกก็ทำได้แค่คิวได้ได้ค่ะต้องได้ครับผมร้องมากเพราะว่าผมตื่นเต้นมากคือตั้งแต่ตอนเราไปเที่ยวไอซ์แลนด์ใช่ไหมฮะเวลาที่คิดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะเครียดมากเลยผมจะแบบทำไงดีว่าแก้วทำไงดีคือแบบเขาเป็นศิลปินมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปรึกษาเขาสุดท้ายเราก็เลยบอกเฮ้ยขอร้องเถอะขึ้นไปช่วยเราหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มั่นใจเรื่องการร้องด้วยไม่มั่นใจเรื่องการเพอร์ฟอร์มบนเวทีด้วยอะไรเงี้ยครับพอเขาเข้าไปผมก็เลยแบบชิลเลยคือพาร์ทหลังก็คือแบบทิ้งภาระให้เขาเลยครั้งแรกของหนูพูดเลยป้าที่แบบกินแขกอะไรขึ้นมาสตรีมครั้งแรกเลยค่ะใจไหมแบบการร้องเองเนี่ยก็เป็นแนวแก้วอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบติดใจไหมไม่ ไม่หรอกไม่ชินใช่ไหมไม่ชินไม่ชินไม่ผมกลัวออกแนวกลัวคือไม่ใช่ใส่มาอยู่แล้วตัวคือมันใช้พลังงานผมเยอะมากเลยนะในการที่ต้องขึ้นไปแบบเพอร์ฟอร์มต่อหน้าคนเยอะๆแบบสดอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบก่อนที่จะถึงวันนะผมก็ตื่นเต้นตลอดเวลาแก้วได้เช็คฟีดแบ็กไงบ้างพอหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตแล้วเนาะหลายๆคนก็จะมีการติดแท็กติดอะไรอย่างงี้เนาะดูก็เห็นแท็กมาเยอะมากค่ะก็ดีใจนะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันเพราะว่าหนูก็ไม่เคยขึ้นแบบคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันเลยนะคะก็หนูว่ามันก็เป็นเมมโมรีที่ดีที่เราได้แบบชีวิตนึงก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบที่ Impact อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่หลายๆคนชอบแล้วก็ได้รับการชมว่าเอ้ยโชว์ดีนะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆโชว์ดีกันเยอะมากเลยนะผมว่าคือผมมีโอกาสได้นั่งดูตอนที่เขารันทัวร์ครับโหแต่ละคนคือสุดยอดมากเราแบบเรานั่งคิดเลยเฮ้ยทุกคนมาผิดที่วะตอนนั้นอะแต่พอทุกคนแบบเต็มที่กันมากขนาดที่แบบตอนรันทัวร์ไม่มีคนอยู่ในฮอลเลยนะเขาใส่กันเต็มมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องเต็มที่ด้วยเพราะทุกคนเขาเต็มที่มากแล้วก็รู้สึกเขารักกับการทำสิ่งนี้มากเลยครับ